ผมนายสุภวิทย์สาธุชนเลขที่28ครับวันนี้จะมาทำเรื่อง Linear Regression ครับอันนี้คือวงจรที่อาจารย์ทำมาให้ครับส่วนอันนี้คือเอาไว้เปลี่ยนค่าโวลต์ครับส่วนอันนี้เอาไว้เปลี่ยนค่าตัวต้านทานครับค่าตัวต้านทานผมตั้งค่าไว้ที่1054โอห์มครับส่วนโวลต์ผมปรับเป็น1โวลต์แล้วทำการกดสุ่ม1ทีก็จะได้ค่าตามตารางนี้ครับ N คือจำนวนครั้งที่สุ่มครับ X คือค่าโวลต์ที่ได้จากการสุ่มครับส่วน y คือค่าตัวต้านทานที่ได้จากการสุ่มครับ xy ได้มาจาก x มาคูณกับ y ก็จะได้ค่านี้มาครับส่วน x กำลัง2คือเอาค่า x มาคูณตัวมันเองครับถึงจะได้ค่านี้มาก็ผลรวมก็เอาค่านี้ทั้งแถวมารวมกันก็จะได้ค่านี้มาส่วนวิธีหาลีเนียนก็ผมเอา y กับ x มาก็จะได้ค่า2ค่านี้มาส่วนวิธีการหาค่าลีเนียนตรงนี้ก็คือเอา x มาคูณกับค่าตัวนี้แล้วก็เอามาบวกกับตัวนี้ครับก็จะได้ค่านี้มาตัวคำตอบก็ dy ผมเอาค่า y 1มาลบกับค่า y 10ก็จะได้ค่านี้มาส่วน dx ผมก็เอาค่า x 1มาลบกับค่า x 10ก็ได้ค่านี้มาพอได้2ค่านี้มาก็เอามาหารก็จะได้ค่านี้มาก็นำมาหาค่า r คือเอา1มาหารกับค่านี้คือ0.009775พอหารแล้วก็จะได้1023.054412ส่วนกราฟนี้คือกราฟที่ได้จากค่าของลีเนียนครับจากตรงนี้ครับการหาค่า mสูตร m คือ m เท่ากับ n คูณ summation xy ลบ summation x คูณ summation y ส่วน n คูณ summation x กำลัง2ลบวงเล็บ summation x กำลัง2 m เท่ากับ10คูณ 0.332252 ลบวงเล็บ 51.86 วงเล็บคูณวงเล็บ 0.049777 วงเล็บส่วน10คูณ 345.7508 ลบ 51.86 กำลัง2ตัวด้านบนก็จะได้ 3.322572 ลบ 2.581217408 ส่วน 3457.508 ลบ 2689.4596 พอลบกันแล้วก็จะได้ 0.0
0741354592ส่วน 768.0484 นำมาหารกันก็จะได้ M เท่ากับ 0.00095244627 การหาค่า C สูตรคือ summation y ลบ m คูณ summation x ส่วน n ที่คิดก็ c เท่ากับ 0.0497728 ลบค่า m ที่หามาเมื่อกี้ครับก็คือ 0.00095244627 คูณ 51.86 ส่วน 10พอได้จนบนแล้วก็เอามาหาร10ก็จะได้ C เท่ากับ 0.00002847786ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ